สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเคอร์บี้นะคะเจ้าอ้วนกลมสีชมพูเขมือบโลกนะเซตนี้นะคะจะเป็นของลีเมนนะคะที่เขาชอบทำไอ้พวกเซตของจิ๋วอะค่ะเป็นกล่องสุ่มที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะคะแต่ว่าไม่ได้มีตัวซีเครตนะคะก็คือจะมี6ตัวตามรูปนี้เลยคอลเลกชันนี้นะคะเขาจะชื่อว่าสวิงเคอร์บี้นะคะเพราะว่าตัวเคอร์บี้ที่มันห้อยเนี่ยมันจะแกว่งได้นะเราดูแล้วมันน่ารักดีอะค่ะเลยซื้อมาลองดูจริงๆของลีเมนนี่เรารู้จักเขามานานมากแล้วนะคะเราเพราะว่าน่าจะเกือบ10ปีมาแล้วเราเคยซื้อเซตของซูมิโกะกุราชิอะค่ะลาเบลตรงนี้นี่เป็นแบบสัญลักษณ์ของลีเมนเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาจะคอนเฟิร์มว่าได้ครบเซตนะคะแล้วรอบนี้เราก็ยังแอบซื้อซูมิโกะกุราชิติดพ่วงมาอีกนะคะเดี๋ยวไว้จะทำคลิปให้ดูนะมาดูกล่องแรกกันเลยค่ะเขาทำกล่องออกมาสวยนะแล้วที่ฐานแต่ละตัวก็จะมีชื่อด้วยนะว่าเป็นชื่อว่าอะไรนะคะดูจากกล่องนี้สวยทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูของจริงนะว่าจะสวยหรือเปล่าเคอร์บี้นี้เขาเป็นเกมของค่าย Nintendo นะคะซึ่งปีนี้2022เนี่ยเป็นปีที่เขาครบรอบ30ปีนะเพราะว่าครั้งแรกที่ปรากฏตัวก็คือเป็นเคอร์บี้ดรีมแลนด์นะคะ1992นะกล่องแบบนี้ดีนะคะแกะแล้วมันไม่เสียหายมาแล้วตัวแรกนะคะได้เป็นสายลุงมาเลยนะโอ้ไม่รู้กันไกลหายไปไหนก็ใช้อยู่คนเดียวแท้ๆตัวนี้เขาจะชื่อว่า Palazzo Waterdee นะคะเป็นเจ้า Waterdee นะมากับร่มนะคะงานทำสวยใช้ได้เลยนะคะเขาไม่ได้มีการ์ดมาให้นะคะเหมือนพวกใบบล็อกที่เราเคยแกะนะได้ร่มมาแล้วนะคะมีรูนะเขาคงเอาไปเสียบที่ห้อยนะคะวันเดินดีนี่เหมือนเขาจะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นศัตรูของเราใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้มีพิษสงอะไรมากมายเป็นเหมือนชาวเมืองที่เดินอยู่ถือร่มเรียบร้อยต่อไปก็เสียบไอ้ตัวที่แขวนนะคะแล้วก็มาเกี่ยวกับแท่นเสร็จแล้วแปลว่าแบบนี้เราก็คงเอาตัวเนี่ยไปห้อยสลับกับแท่นอื่นก็ได้เนาะกล่องที่2นะคะแรกๆนี่เกมเคอร์บี้นี่เรารู้สึกว่าเขาจะคล้ายๆกับ เกมรุ่นพี่ในค่ายเดียวกันอย่างมาริโอนะคะแต่หลังๆเนี่ยเขาก็ทำเกมออกมาหลากหลายนะเป็นคล้ายๆมีแนวเกมพวกมินิเกมเกมพัซเซิลอย่างแล้วก็มีเกมเหมือนคล้ายๆตีกอล์ฟพินบอลอะไรพวกนี้หลากหลายอุ้ยตัวนี้แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะโอ้ยอลังการงานสร้างรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่อยู่หน้ากล่องนะตัวนี้ชื่อว่า Warp Star and Kirby นะคะอันนี้จะเป็นตัวเคอร์บี้นะคะพระเอกของเรานะตัวนี้หัวเสียบจุกมาให้เรียบร้อยแล้วแฮะเคอร์บี้นี่นอกจากจะลอยจากการขี่ดาวได้นะคะยังสามารถลอยได้เองด้วยนะจากการเหมือนอมลมเข้าไปนะคะพอจะลงเนี่ยก็แค่ปล่อยลมออกมาก่องที่3ค่ะถ้ามานั่งคิดจริงๆนี่เคอร์บี้นี่เป็นตัวที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีพลังที่กินศัตรูได้แล้วก็เอาพลังของศัตรูเนี่ยมาใช้ได้แต่ว่าเขาดูตัวน่ารักไงก็เลยดูไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวอันนี้เป็นเปลวสีส้มสวยมาเลยค่ะไปตามล่าหากันไกลมาแล้วไม่มีชีวิตลำบากตัวแท่นนี่ทำไล่สีสวยจังเลยอ่ะ
ตัวนี้จะเป็นวอเดิลดูนะคะเขาจะใส่ลักเป็นตาเดียวนะตัวนี้ชื่อว่าบีมเคอร์บี้แอนด์วอเดิลดูนะคะตัววอเดิลดูนี่มันก็คล้ายๆกับไอ้วอเดิลดีอะค่ะแต่ว่าตัวนี้ถ้าตัวเคอร์บี้เหมือนดูดกลืนเข้าไปอะเคอร์บี้เขาก็จะมีความสามารถในการบีมแสงได้เพราะเจ้าตัววอเดิลดูเนี่ยเขาสามารถยิงแสงออกจากตาได้ถัดมาก็เป็นตัวเคอร์บี้นะคะเคอร์บี้ตัวนี้มีใส่หมวกกับถือคาถานะเพราะว่าปกติเวลาเคอร์บี้ดูดเกินรับพลังจากศัตรูมาค่ะเขาก็จะแต่งตัวตามสกิลของเขาอะที่ได้มาค่ะตัวนี้อลังอีกแล้วนะคะสงสารวอเดิลดูอะน้ำตาหยดแหมะเลยกล่องที่4แต่จริงๆเราใช้คำว่าเคอร์บี้กินศัตรูเข้าไปก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าจริงๆในเกมเขาจะเขียนคำว่า inhale นะคะที่เหมือนแปลว่าเหมือนหายใจเข้าไปอะเหมือนแบบดูดเข้าไปเพราะว่าเมื่อมันดูดเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยคืนเอาพลังออกมาได้ด้วยกันเหมือนพ่นไอตัวศัตรูที่เราดูดเข้าไปเอาออกมาได้อันนี้ก็สวยนะคะทำแบบด้านๆนะแต่ตรงปลายเป็นออกใสๆนะคะตัวนี้ชื่อว่า Sword Kirby นะคะแปลว่าตัวนี้ก็คือเป็นเคอร์บี้ที่ดูดพลังเข้ามาอีกแล้วนะเป็นตัวพลังที่สามารถใช้ดาบได้นะคะตัวนี้ลักษณะพอดูดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นหมวกสีเขียวนะแล้วก็ถือดาบหน้าตามุ่งมั่นจัดๆเลยกล่องที่5แล้วจ้าอย่างใน Kirby and the Forgotten Land ที่เพิ่งออกมาใหม่ในปีนี้ทำให้เราได้เห็นว่า Kirby อ่ะนอกจากจะดูดสิ่งที่มีชีวิตแล้วยังสามารถดูดพวกวัตถุได้นะคะเช่นกลวยรถหรือแม้กระทั่งตู้กดน้ำใช่ไหมคะซึ่งเราก็สามารถใช้พลังจากมันได้เช่นเราก็สามารถยิงกระป๋องใช่ไหมที่อยู่ในตู้กดน้ำได้เขาช่างคิดนะออกแบบเกมได้น่ารักมากเลยอันนี้เป็นแสงสีฟ้านะโอ้เคอร์บี้อ้าปากหวอเลยค่ะลักษณะเหมือนกำลังจะดูดอะไรเข้าไปนะเนี่ยเห็นลิ้นเคอร์บี้เลยตัวนี้ชื่อว่า Waddle Dee and Kirby นะคะชอบเปลวสีฟ้าทำยังเหมือนกับผมถักเปียเนี่ยได้ก้อนสีฟ้าไม่ก้อนนะคะน่าจะเป็นก้อนลมนะก้อนพายุอะไรประมาณนี้แล้วก็ตามมาด้วยน้องวัดเดิลดีนะคะหน้าตาซื่อๆไร้เดียงสาไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าต่อไอ้ก้อนพายุนี่ยังไงเอ่ยอ๋อเสียบเข้าไปในปากของเคอร์บี้นะว้าวโคตรเท่เลยอะ Amazing มากเคอร์บี้กำลังดูดวอเดิลดีนะคะเนี่ยน่าสงสารจุงแต่ในภาคล่าสุด The Forgotten Land นี่เคอร์บี้ไปตามช่วยวอเดิลดีนะจากการถูกจับกุมอ
กล่องสุดท้ายแล้วค่ะเซตนี้แกะเพลินอีกแล้วนะคะแท่นตัวนี้ยังกับเป็นพายุไซโคลเป็นลมหมุนสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีแท่นหินนะตัวนี้ชื่อว่าเมตาไนท์นะคะชอบไอ้ลมหมุนตัวนี้จังเลยอ่ะทำซะเห็นภาพของจริงเลยตัวนี้เขาจะเป็นนักดาบใส่หน้ากากนะคะแล้วก็มีผ้าคลุมขนาดใหญ่นะที่จะสามารถกลายเป็นปีกได้นะคะทำให้เขาบินได้ตัวนี้จะเป็นศัตรูของเคอร์บี้นะคะแต่ว่าบางตอนนะคะเขาก็จะเป็นพันธมิตรกันนะทำออกมาสวยดีนะคะดูน่ารักดีอ่ะว้าวอันนี้ก็สวยนะคะแกะครบถ้วนทั้ง6ตัวแล้วนะคะจริงๆก็สวยทุกอันเลยนะคะวางจัดเซตวางด้วยกันนี่ดูสวยมากเลยเพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุดเอ่ยสำหรับเรานะคะเราชอบตัวที่เคอร์บี้ดูดวอเตอร์ดีอะค่ะเพราะดูเป็นมีการเคลื่อนไหวดีค่ะเห็นเป็นลมพายุดูดสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พาเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า